การตรวจยึดในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็มาเป็นจุดแรกนะครับก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจที่จะจัดระเบียบจัดระบบให้เป็นเช่นนี้นะครับก็จริงแล้วได้เดินทางไปก่อนหน้าในวันนี้เนี่ยก็ได้ไปที่สุพรรณบุรีไปที่อ่างทองไปที่อีกที่หนึ่งจังหวัดใกล้ๆสิงห์บุรีนะครับแล้ววันนี้ก็มาที่นี่เป็นจุดแรกก็เห็นว่าการเตรียมการของผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นทีมมหาไทยสนับสนุนโดยกกต.เนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมและก็สามารถปฏิบัติในเริ่มต้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการรายงานตัวจะปิดรายงานตัวตอน 9:00 น.ที่เห็นมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากจุดนี้ก็จะไปจังหวัดอื่นมีการกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมก็ได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานสื่อก่อนหน้านั้นแล้วว่าผู้ปฏิบัติได้ซักซ้อมแล้วก็เตรียมพร้อมความปฏิบัตินะก็เลยไม่ต้องเตรียมอะไรมากวันนี้ก็วันนี้เป็นวันลงมือปฏิบัติแล้วครับคิดว่ามันจะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเท่าที่ดูนะฮะเท่าที่ดูเรียบร้อยนะครับการเลือกตั้งของสวคนนี้ถือเป็นครั้งแรกมีความคาดหวังไหมครับก็เชื่อมั่นว่าด้วยจำนวนผู้สมัครที่มาสมัครนะครับก็จะนำไปสู่ผลการเลือกกันที่จะผ่านไปสู่การเลือกระดับจังหวัดในอีก1สัปดาห์การเลือกในระดับจังหวัดเนี่ยก็จะนำไปสู่การเลือกระดับประเทศในวันที่26เพื่อให้ได้สว.ทั้งหมดเนี่ย200คนก็มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมามีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยยังมีข้อกังวลไหมไม่มีครับเพราะว่าได้คุยกับทั้งผู้ว่าท่านนายอำเภอที่เกี่ยวข้องเพราะระดับอำเภอท่านนายอำเภอเป็นประธานการเลือกระดับอำเภอนะครับได้คุยกับผู้บังคับการตำรวจก็ทุกท่านทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีนะครับประเด็นที่เป็นคำถามระหว่างกันแล้วก็ถามซับซ้อนจนเกิดความเข้าใจชัดเจนเราไม่มาถามกันตอนปฏิบัติวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในการปฏิบัติก็เชื่อว่าก็เห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติมีความพร้อมอย่างจริงจังสามารถที่จะปฏิบัติถือว่าเป็นการให้บริการกับผู้สมัครด้วยการรับผิดชอบและความมั่นใจครับจนถึงขณะนี้ครับมีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก20เรื่องที่ผ่านมาครับก็บวกมาอีก2นะครับเป็นคำร้องขณะนี้มี22เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีการจ้างผู้สมัครให้จ้างคนมาลงสมัครนะครับถ้ามีพยานหลักฐานรับเป็นคำร้องได้ก็จะตั้งเป็นสำนวนสืบสวนไต่สวนตามระเบียบว่าจะสืบสวนไต่สวนแล้วก็ประกาศครับจนถึงขนาดนี้เข้าสู่กระบวนการเลือกของสว.ระดับอำเภอแล้วยังมีบางฝ่ายที่มีกังวลถึงเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลที่อาจจะไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าศาลก็ไม่ได้วินิจฉัยให้กกต.หยุดปฏิบัตินะครับไม่มีข้อความนั้นในคำวินิจฉัยของศาลศาลรับคำร้องเอาไว้วินิจฉัยเพราะฉะนั้นกกต.ก็ดำเนินการตามกฎหมายได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยอายุของสว.เนี่ยหมดตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมแล้วก็มีราชกิจจาให้มีการเลือกถ้าไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้หยุดระงับยับยั้งกกต.ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับ